ไปดูเรื่องของโจอยากเสพกัญชากันบ้างนะคะที่พัตยาค่ะผลปรากฏมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายยาเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินเข้าร้านขายยาแต่เหลือไปเห็นโอ้โหโมวลกัญชาพร้อมสูบมากเลย mm. ขายก็เป็นมวลๆเลยนะคะ,อ,ะอยากสูบค่ะทํำยังไงดีไม่มีตังะค่ะ mm. ก็เลยส่งซิกให้กับเพื่อนแลวเนี่ยจากนั้นก็ปฏิบัติการสําเร็จนะคะขโมยไป8มวลด้วยกันค่ะเ mm. ออกัญชาพร้อมสูบวางขายกัญชากันริมถนนสายสามค่ะ ที่ปัทยากลางหนองปือบางลมุงชนบุรีนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคือตอนแรกผู้ชายคนนี้เดินสะดุดทางขึ้นร้านขายยาไอ้จังหวะสะดุดนั้นเหลือไปเห็นโอ้โหมวนกันตรงนั้นเลยนะคะขายกันตรงนั้นพร้อมสูบจริงๆนะคะจากนั้นส่งซิกให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็เดินออกมาจากร้านขายยานะคะนีะ่เพื่อนไปขึ้นคอมมอเตอร์ไซค์คนที่เดินสะดุดน่ะ ขโมยกัญชาเลยค่ะคว้าไปอย่างเร็วเลยนะคะที่เขาวางขายไว้8ปดมูวนะคะแล้วก็หนีกันไปเขาก็เลยเอาภาพนี้มาให้ดูกันนี่นี่นี่ไปแล้ววิ่งแล้วค่ะแต่ผลปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดอยู่นะคะหนีไปไหนก็ไม่ได้ไกลหรอกค่ะทีนี้ทางด้านของพนักงานที่ร้านนะคะคุณพัทริดาสุรพินิษบอกเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น14พฤศจิกายนวางขายกัญชาหน้าร้านตามปกตินะ จู่ๆเนี่ยมันก็หายไปพอมาดูกล้องโอ้โหวัยรุ่นมาขโมยไปถามว่า8มวลใน,นราคาเท่าไหร่800บาทด้วยกันค่ะเธอก็นําภาพหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับสอพเอมืองพัทยาวไว้แล้วนะคะตอนนี้เธอบอกต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่ก็ขายกันได้แบบนี้เลยเนาะใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง